ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Trader ในช่วงที่2ครับแน่นอนครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับพร้อมที่จะคุยแล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานแล้วก็อัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็อีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยกับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์ครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ในราคาที่แบบว่าจับต้องได้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เบอร์099-004-0070หรือเข้าไปที่เว็บ dbigbike.com นะครับหรือว่า Facebook ดีเจริญยนต์ภาษาไทยได้เลยนะครับเข้าไปดูรถเข้าใหม่มีรถอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับรวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนเงินดาวดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับรถนะครับต้องบอกว่าเป็นบิ๊กไบค์ก็เริ่มตั้งแต่250cc จนถึง 1,000cc เลยทุกแบบทุกแนวนะครับกับร้านนี้เลยนะครับดีเจริญยนต์ฝากไว้ด้วยนะครับร้านนี้รับประกันแน่นอนรถไม่มีรถอุบัติเหตุแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวรับซื้อรถด้วยครับหรือว่ารับเทิร์นกรณีที่จะขยับซีซีเปลี่ยนแนวนะครับติดต่อไปที่ร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์ครับครับผมครับอ่ะมากับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะอาทิตย์หน้านี่นะอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือเวอร์ซูไบค์อาทิตย์ต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่ทางสปิชแนลร่วมกับบขส.นะครับจัดกิจกรรมไหว้พระ9วัดนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแน่นอนกับการเดินทางครั้งนี้เดินทางด้วยรถปรับอากาศของบขส.นะครับก็จะเดินทางกันจากที่สปิชแนลนะครับวันเสาร์ที่18มีนาคมนะครับค่าสมัครเพียงแค่999บาทเท่านั้นรับฟรีเสื้อ Speed Channel ด้วยนะครับก็จะเดินทางกันไปที่วัดแรกก็เป็นวัดพนัญเชิงแล้วก็ต่อด้วยวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุวัดสวนดารามแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวาน นะครับแน่นอนไปอยุธยาแล้วไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ถือว่าผิดไม่ถึงนะแล้วก็แวะซื้อของฝากครับแน่นอนโรตีสายไหมบังหมัดบังหมัดนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มไหว้พระกันต่อวัดที่5ก็คือที่วัดพระศรีสันเพชรแล้วก็ไปต่อที่วัดหน้าพระเมรุนะครับแล้วก็วัดพระนอนต่อด้วยวัดพุทธไทยสวรรค์วัดที่9ก็คือวัดชัยวัฒนารามนั่นเองถ้ามีเวลาเหลืออาจจะไปวัดที่10นะครับแต่ถ้าไม่เหลือเราจะไปรับทานอาหารมื้อเย็นกันที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผานี่ไฮไลท์ร้านเรือนไทยกุ้งเผาเราจัดจริงๆแล้วทริปนี้เราจัดอาหารให้ทั้งกลางวันแล้วก็เย็นเลยเห็นมั้ยครับนะครับเพราะฉะนั้นกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวก็แล้วมื้อเย็นก็ไปทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือกุ้งเผาบิ๊กไซส์นะครับเราจัดอาหารให้แล้วนะครับมีอาหารชุดให้เราให้ทานกันอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะทานกุ้งเพิ่มเติมเนี่ยกุ้งบิ๊กไซส์เนี่ยทางร้านจัดราคาพิเศษมาให้ในราคาแค่500บาทตัวถ้าไปซื้อกินเองนี่ไม่ได้นะไม่ได้ตัวละ900พันเป็นกุ้งบิ๊กไซส์ย้ำมาแจ้งก่อนใช่ไหมย้ำมาบิ๊กไซส์แต่แจ้งล่วงหน้านิดนึงนะครับจะได้เตรียมของให้นะครับก็แจ้งตอนที่สมัครเข้ามารีบตัดสินใจสมัครเข้ามาแล้วก็แจ้งมาด้วยว่าจะทานกุ้งแม่น้ำกี่ตัวอะไรว่าไปใช่นะครับไม่ได้ทานได้คนละตัวกี่ตัวก็ได้ก็บอกแล้วตัวละ500บาทถ้าไปกินเองนี่ตัวนึง 8-900 บาทแน่นอนเคยผ่านไปเที่ยวนะที่บ้านไปทานนะราคาแพงเหมือนกันนะครับก็กุ้งไซส์ใหญ่อ่ะจากที่เราดีลพิเศษมากุ้งร้านนี้ก็จะเป็นกุ้งที่แบบผ่าซีกแล้วก็ระย่างมาแบบกำลังดีเป็นกุ้งฝอยผ่าซีกมาแต่กุ้งเขาน่าทานมากตัวใหญ่มากเลยแหละกุ้งฝอยผ่าซีกแล้วเผาด้วยใหญ่ๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยคนที่สนใจนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์0836062072นะครับหรือว่า0802717415นะครับเข้ามาจับจองกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เต็มแล้วนะใกล้แล้วเพราะเรารับแค่จำนวนใช่เรารับแค่จำนวน120ท่านเท่านั้นนะครับเดินทางด้วยรถบขส.ปรับอากาศรุ่นใหม่รุ่นใหม่รถชั้นไปดูว่ารถ VIP รุ่นใหม่บขส.เขาสะดวกสบายขนาดไหนแล้วก็ร่วมกิจกรรมนี้นะครับเรียกว่าอิ่มทั้งบุญแล้วก็อิ่มทั้งท้องเลยพร้อมทั้งพวกเรานะครับพิธีกรในช่องเขาจะไปด้วยแล้วก็ยังมีเซเลบดาราไปด้วยรวมทั้งมีมัคคุเทศที่จะคอยอธิบายเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดแต่ละวัดวิธีการไหว้วิธีการก็จะมีการบนการขอต้องทำยังไงต้องไปยังไงทางไหนเพราะบางทีเรา
เราไปไหว้เองเนี่ยจะไม่รู้ไม่ถูกต้องว่าตรงนี้ต้องไหว้ตรงนี้ก่อนไหว้ตรงนี้หลังมีแม่กุเทศแนะนำด้วยใช่ไหมมีแนะนำให้ตลอดทางนะครับแล้วก็พบกับพวกเราแน่นอนดีก่อนเลยช่องพี่บอมพี่บอสพี่ก๊อฟเดี๋ยวให้พี่อ้นไปด้วยนะไหว้พระก้าวัดแล้วก็เรียกว่าครบทุกคนแหละเจอกันแน่นอนครับเป็นกิจกรรมที่ทางสปีดชาแนลจัดขึ้นก็อยากให้แฟนรายการไปร่วมไปเจอกันพบปะสังสรรค์กันทานอาหารทำบุญกันนะครับอ่ะมาทีนี้มาเรื่องราวอีกข่าวนึงที่บอมเกริ่นไว้เมื่อช่วงแรกนะครับในเบรกแรกกับการเปิดตัวรถใหม่นะครับพี่น้องว่ารถคันนี้หลายๆท่านอาจจะได้เห็นมาแล้วในโซเชียลต่างๆแล้วก็ในข่าวที่หลุดมาใน YouTube ต่างๆวันนี้นะครับมาตัวเป็นๆแล้วที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดราคาตัวเองวันนี้เมื่อวานนี้ทีมงานของเราก็ได้ไปร่วมงานเปิดตัวมานะครับกับ Honda CBR Flybase 1000RR นั่นเองCBR 1000ว่างั้นเถอะ 1000RR ตัวใหม่ล่าสุดครับ 1000RR ด้วยใช่ Flybase ตัวนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นซุปเปอร์ไบค์พันแรงนะครับดีไซน์สปอร์ตเฉียบทุกองศารถยอดนิยมของผู้ที่หลงใหลในความเร็วและออกแบบที่ลงตัวนี่นะครับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับแน่นอนว่ามีนักแข่งระดับโลกมาถึง2ท่านเลยเดียวที่จะมาแข่งในรายการของ World Superbike ที่บ้านเรานะครับก็คือ Nicky Hayden กับ Stefan Bradl ด้วยเองนี่2นักแข่งนะครับซึ่งแน่นอนว่า2นักแข่งนี้ดีกรีไม่ธรรมดานะครับในส่วนของ Hayden เนี่ยคือแชมป์ MotoGP Bradl ก็คือแชมป์ของ Moto2 ปีนี้ก็จะมาขี่ในรุ่นของ CBR ตัว 1000RR แต่ตัวแข่งเนี่ยจะเป็นรหัสของ SP แต่ที่เปิดในบ้านเรานี่ก็มีทั้ง SP ทั้งก็ตัว R ธรรมดาเนี่ยแต่วันเนี้ยที่เปิดเนี่ยคือเป็นตัวธรรมดาก่อนตัวธรรมดามาโชว์เป็น 1000RR จริงแล้วก็มี2รุ่นใช่ใช่มั้ยมี 1000RR แล้วก็ตัว SP ด้วยใช่นะครับก็ตัวเป็นๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะสัมผัสได้ทีคือในงานมอเตอร์โชว์งานมอเตอร์โชว์คือสิ้นเดือนมีนานี้นะครับถึงต้นพร้อมทั้งเปิดราคาที่ในงานใช่นะทีนี้มาดูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์กันบ้างนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันบ้างฮะเขาบอกตัวนี้มีเทคโนโลยีระบบคันเร่งไฟฟ้าเลยครับท็อตเทิลบายไลน์นะครับทำงานประสานกับเซ็นเซอร์ APS ที่ฝังอยู่ในแฮนเดิลบาร์กริปก็คือว่าสามารถปรับได้ด้วยมือนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ตอบสนองคันเร่งของผู้ขับขี่ได้อย่างดีที่สุดแน่นอนว่าทีนี้อะไรก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าหมดแล้วคันเร่งสายมันอาจจะไม่ทันใจดูแลลำบากมันก็เถอะนะฮะอีกตัวนึงก็คือเป็นของพาวเวอร์นะครับselector นะครับแล้วก็ตัว engine brake control นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขับขี่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นมันจะเป็น power selector นะครับระบบการตั้งค่าการขับขี่โดยผู้ขับขี่สามารถเลือกตั้งค่าได้จากเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับแรงบิดของคันเร่งปรับโหมดได้นั่นเองใช่แล้วก็ Honda นะครับ selectable torque control ก็คือระบบควบคุมแรงบิดและเลือกได้ของ Honda นะครับเพื่อตรวจจับความเร็วของล้อหน้าล้อหลังช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างราบรื่นนะครับ engine brake control แบบปรับเลือกได้นะครับ riding mode ที่ให้ผู้ขับขี่สามารถตั้งเองตามความต้องการนะครับไฟหน้านะครับ new LED นะครับ headlights and tail light นะครับก็คือว่าไฟหน้าไฟเลี้ยวและไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED หมดเลยก็คือว่าแน่นอนว่าส่องสว่างแล้วก็ใช้ไฟน้อยตรงกระจกอายุการใช้งานนานตรงกระจกก็มีไฟไปก๊อปเห็นดูกระจกเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับ LED หมดทั้งคันใช่ฝังที่กระจกด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับไทเทเนียมมัฟเฟอร์ก็คือตัวท่อไอเสียนะครับตัวนี้มัฟเฟอร์เป็นทั่วเป็นท่อไทเทเนียมใช่ท่อไทเทเนียมโรงงานเลยใช่ไม่ใช่โรงงานนะครับติดจากโรงงานเลยท่อไทเทเนียมน้ำหนักเบาหรือมาแต่ทั้งเส้นทั้งชุดเลยครับตัวนี้นะครับท่อไอเสียนะครับน้ำหนักเบาให้เสียงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แน่นอนว่าโหใครก็อยากได้เนาะออกมาจากโรงงานคือว่าออกจากลายผลิตมาเป็นไทเทเนียมเลยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันแล้วล่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแล้วก็แต่งมาด้วยเลยนะพี่ก๊อฟตัวจอแสดงผลนะครับทินเฟรมนะครับทรานซิสเตอร์มิเตอร์นะครับจอแสดงผลแบบ TFT นะครับ LCD เทคโนโลยีเดียวกับการใช้ที่แบบว่าตัวเนี้ยนะครับจอเนี้ยเป็นจอเดียวกับที่ใช้ในรถแข่งของ RC 213 VS แต่ว่าโหมดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป็นจอเดียวกันเลยนะครับรูปแบบการทำงานคล้ายๆกันตัว TFT ใหม่เหมือน RC 22ใช่แล้วครับแล้วตัวนี้ก็ออกแบบมาทั้งหมด2สีนะครับมีสีแดงแล้วก็สีดำส่วนตัวที่โชว์ก็คือตัวสีแดงนะครับก็บอกว่าเป็นออปชันที่แบบเพิ่มเติมจากตัวเก่าแต่ราคานั้นที่หลายๆคนถามผมมาว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังไม่เปิดจริงๆเขาไม่ยอมบอกยังไม่ยอมแค่แล้วไม่วันนั้นก็จะมีจะไปเปิดราคาในงานมอเตอร์โชว์ใช่ก็จะมีนักแข่งไทยด้วยนะครับก็มีฟิล์มรัตภาวิไลโรจน์แล้วก็โฟร์ดรัตพงศ์วิไลโรจน์สองนักบิดที่เคยไปแข่งขันในเมืองนอกแล้วก็เคยแข่งในรุ่นของเวิลด์ซูเปอร์ไบค์มาก่อนนะครับ
ก็เรียกว่านี่ก็มีการแจกลายเซ็นด้วยครับนิกกี้เฮเดนผมก็ไปต่อคิวด้วยนะแล้วก็เนี่ยลายเซ็นเนี่ยมันก็มาถึงที่นี่แล้วนะใช่ผมก็ไม่ได้ไปรัดคิวสื่อมวลชนเลยฮะคือต่อคิวเหมือนกันใช่นะครับก็จะมีโอ้เซ็นเยอะเลยมีหมวกด้วยเซ็นเยอะเลยหมวกสวยสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากใช่กับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าใครอยากสัมผัสตัวเป็นๆนะครับกับ CBR Pandemon R Flatbed ตัวนี้นะครับทั้ง SP ทั้งตัวธรรมดาก็ไปพบกันได้ที่งานบางกอกโปรดิวเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ไบเทคเมืองทองครับนะครับนี่คือผลจากงานนี้ที่เรามาดูกลับมาดูโปสเตอร์หน่อยของเราใช่ไหมใช่ครับที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมพี่อ้อนครับผมนี่โปสเตอร์นี่นะครับพร้อมลายเซ็นครับใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานอยากได้ใช่เดี๋ยวเราร่วมสนุกกันวันนี้ใช่ครับมีทั้งรวมไปถึงเสื้อด้วยเสื้อด้วยอ่ะเสื้ออีกตัวนึงนี่เสื้อนี่ลายเซ็น2คนครบเลยนะครบเลยเสื้อสวยนะครับมีเบอร์2เบอร์แบบเฟรกอย่างดีเลยขอจะมีทั้ง4แผ่นเลยนะฮะ4แผ่นก็เป็นคนละ2แผ่นคนละ2แผ่นครับผมแต่แจกคนละแผ่นนะแจกคนละแผ่นนะครับผมแต่เสื้อด้วยนะครับเอาไปเก็บไว้สวยแต่ภาพสวยมากครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในเรื่องของตัวรถด้วยแล้วตัวแข่งเนี่ยรายละเอียดแหลมง่ายแบบชัดเจนมากครับเป็นโปสเตอร์นะครับสวยจากทาง Honda แต่มันเป็นเอาเราให้ร่วมสนุกกันยังไงดีเคลือบมันเลยนะมีคำถามนิดนึงดีกว่าโปสเตอร์นี่คือก็ให้เป็น SS ไปนะเอา SS มาแล้วต่อท้ายว่า CBR 1000 WR อ่ะครับเดี๋ยวแจกโปสเตอร์ให้นะครับก็จะเลือกไม่ได้นะว่าเป็นใครเดี๋ยวเราจัดให้เองเพราะมีทั้งหมด6ใบสี่ใบคนที่ต้องได้ไปส่วนเสื้อนี่4ท่านครับส่วนเสื้อนี่โฟนอินเข้ามาขาเราเอาสายโทรเข้ามาดีกว่าโฟนอินเข้ามานะนะเสื้อต้องพิเศษนิดนึงเพราะว่ามี2ลายเซ็นเลยนะครับตอบคำถามนิดนึงโทรเข้ามาพูดคุยกับเราครับเดี๋ยวจัดเสื้อให้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจัดส่งให้ได้ใช่ครับใช่ครับเก็บเงินไปทางด้วยเก็บเงินไปทางใช่ครับเดี๋ยวนี้สะดวกครับผมส่งอาจารย์ส่งบ่อยตอนนี้ส่งบ่อยอ่ะมามีเรื่องอะไรอีกไหมก็หมดแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เป็นเพราะนั้นเราก็มาดูเรื่องราวของ SBS แล้วก็เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SBS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของบัตรยังเหลืออยู่นี่บัตรยังเหลือยังมีบัตรยังมีบัตรงานเหลืออยู่เบอร์ซูเปอร์ไบค์ใช่ครับนะครับยังมีบัตรอยู่เพราะนั้นเหมือนเดิมกิจกรรมกติกาเราง่ายๆบัตรแกนสแตนโทรเข้ามาครับส่วนบัตรไทสแตนก็ SMS SMS เข้ามาเหมือนเดิมวงเล็บเป็น WSBK ต่อด้วย CVR 1000 WR รับ2อย่างเลยก็ว่าได้ไปเราจัดให้ได้หมดนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะนี่ไงรถตัว 1000cc สามารถเข้าโค้งสอบเช็ดพื้นได้หรือไม่ได้ครับแล้วรถแข่งเราก็ 1000cc ทั้งนั้นแหละโอ้โหโจทย์เอาหูโจทย์แรงมากเลยแต่ว่าเราสกิลเราทักษะเราสูงมากน้อยแค่ไหนนี่อีกเรื่องนึงนะใช่แต่เข่าลงอ่ะลงแน่แล้วแต่ว่าจะให้ศอกลงเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการเซตในเรื่องของระบบซัพเพนชั่นระบบช่วงล่างโช๊คต่างๆให้ดีรถเดิมๆคงลงไม่ถึงศอกอ่ะนะไม่ถึงถ้าลงถึงศอกคงต้องเลยไปถึงหูด้วยอันตรายน่าจะไถไปกับพื้นแล้วตอนนั้นยางก็สำคัญนะครับยางใช้สนามแข่งกับใช้ทั่วไปไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าจะทำอย่างนั้นนะครับการฝึกฝนนะครับทักษะต้องดีเลยทีเดียวต้องเหมือนก็เป็นนักแข่งคนนึงอ่ะนะครับอันนึงที่อยากจะพูดแล้วหลายคนบอกว่าตัวเองเซ็ตรถเนี่ยเปลี่ยนโชคแล้วยางสเปคเดียวกับสนามแข่งใส่สโลงสลิกขี่อย่างนึงที่เราไม่สามารถทำได้ก็คือสภาพของพื้นผิวถนนนะครับในแทร็กกับบนถนนจริงมันต่างกันครับเพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปซนบนถนนเลยใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่บอมอย่างตัวแข่งนะครับตรงนี้ใช้ยางสลิปเลยนะครับอย่างรถที่บนถนนเนี่ยไม่ได้ใช้สลิปนะครับก็บางคนก็ใส่สลิปไงพี่อ้นครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าบนถนนจริงเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยใช่นะครับมีสายเข้ามาแล้วครับแม่บอกมีของแจกมาเลยสวัสดีครับคุณสอนชัยงามแสงครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับว่าครับพี่มีปัญหาอะไรหรือว่ายังไงครับโดนสนุกเล่นเกมกับเราผมอยากให้รายละเอียดไปให้คุยรายละเอียดไอตัวอัฟริกาทวินครับตัวเกียวโต้ให้ฟังหน่อยครับผมจะจองในงานมอเตอร์โชว์ครับมีตัวเดียวใช่ไหมพี่มีตัวเลือกตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวเหรอครับใช่อยากได้ตัวเดียวเนี่ยครับโอเคอ๋อชอบเกียวโต้ด้วยใช่ทำไมพี่ถึงเลือกเป็นออโต้อ่ะถามนิดนึงคือพี่สัญชัยทำไมถึงเลือกเป็นออโต้ครับผมว่าราคามันแตกต่างกันแค่นิดหน่อยแค่ 30,000 เนี่ยก็เลยเอามันสะดวกสบายผมอ่ะอ๋อเน้นสะดวกสบายสะดวกสบายแต่จริงมันก็สะดวกสบายจริงๆนะในตัวที่เป็นเกียร์ออโต้ของอัฟริกาทวินนะครับใช่ครับแต่ว่าครับมันก็ไม่มีข้อเสียอะไรไม่มีนะระบบเกียร์มีเป็นไงอ่ะ
ถ้าเราทักษะสูงเยอะๆเนี่ยคนที่จะไปลุยในสภาพที่เส้นทางที่มันขรุขระหรือมีทรายมีดินเยอะๆเนี่ยอันนั้นมันไปลุยแต่ฟังน้ำเสียงพี่แล้วคงไปขี่ทำงานไปขี่ปกติใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปลุยไปอะไรใช่ไหมพี่สันชัยไว้ขับพี่สันชัยไว้ขับปกติใช่ไหมใช้งานทั่วไปออกทิปอะไรอย่างนี้ครับไม่เคยได้ยินครับหมายถึงว่าพี่คำซื้อคันนี้เป็นออโต้เนี่ยพี่ไว้ใช้งานปกติใช่ไหมคงไม่ได้เอาไปขี่เล่นนะครับผมมีเยอะรถมอเตอร์ไซค์มีเยอะครับอ๋อโอเคพี่สันชัยมีเยอะถ้าขี่เล่นโอเคครับผมถึงบอกว่าถ้าเอาไปลุยอย่างเราที่เราเคยขี่กันเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันสนุกคือบอกว่ารถแอฟริกาทวินมันสภาพรถมันเหมาะมันใช้ได้หลากหลายวิ่งถนนดำก็ได้หรือว่าขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยแหละครับอ๋อโอเคเน้นทางดำนั้นทางดำงั้นจัดไปกับเกียร์ออโต้นะครับอ่ะเอาสเปคนิดนึงแล้วกันก็ให้สเปคจริงๆแล้วตัวนี้พี่มันเป็นรถที่สไตล์ค่อนข้างที่จะลุยๆนิดนึงนะรถมันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่ครอบคลุมอย่างที่บอมบอกได้ทั้งทางดำแล้วก็ทางดินแต่ส่วนมากถ้าผมฟังพี่แล้วนี่พี่ชอบในเรื่องของการเดินทางมากกว่าคือใช้ถนนทั่วไปเพราะนั้นการตอบโจทย์ในเรื่องของเกียร์ออโตเมติกที่เป็น DCT เนี่ยมันตอบโจทย์สบายอยู่แล้วเพราะว่ามันบิดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะปรับโหมดเป็นเมนวลได้โดยจอยข้างซ้ายก็คือจะปรับเกียร์ขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับก็สนุกอีกแบบนึงแต่ถามว่าถ้าพี่ใช้งานอย่างเงี้ยพี่ใช้งานระยะโอ้พี่มีรถหลายคันด้วยเนาะพี่ไปไกลขนาดไหนครับขี่รถหรือขี่ทั่วไปเล่นก็คิดว่าอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับโอ้ยงั้นเดินทางเหมาะเลยตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการใช้งานพี่สูงเท่าไหร่ครับพี่ผมสูง178ครับโอ้เหลือเฟือเหลือเฟือเพราะว่าที่ถามเนี่ยตัวนี้เบาะตัวแอฟริกาทวินเนี่ยมันสามารถปรับได้2สเต็ปใช่สำหรับคนที่อาจจะส่วนสูงเอาว่าไม่เกิน170เนี่ยอาจจะต้องปรับมาอีกสเต็ปนึงนะครับมันก็เบาก็จะเตี้ยลงโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวรถเลยข้อดีของอัฟริกาทวินเนี่ยนะครับที่ก็ให้เพิ่มเติมมาส่วนตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นี่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างมีต่างที่ชุดระบบชุดส่งกำลังเลยเกียร์ออโต้แล้วก็อย่างที่ก๊อฟบอกสามารถปรับเป็นแมนนวลแล้วก็ปรับบวกลบเกียร์ได้เลยลดบวกเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ในขณะที่บวกลบเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เนี่ยสามารถใช้เป็นเอนจินเบรกได้ด้วยใช่ช่วยการเชนขณะที่เราเชนเกียร์ก็จะมีเอนจินเบรกช่วยด้วยนะครับเพราะระบบตัวเขาเรียกอะไรนะที่เป็นดูอัลคัสของ DCT เนี่ยของ Honda เนี่ยท่านบอกว่าระบบเกียร์ชุดเนี้ยฉลาดมากนะครับจริงยกคันเร่งเนี่ยเกียร์ก็มีลดเกียร์ให้ตำแหน่งเกียร์ให้เลยใช่เพราะนั้นเป็นระบบเกียร์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวของ Honda เพราะว่าจริงแล้วมันมีมานานแล้วไม่ได้ว่าเพิ่งมีนะระบบเกียร์ของมีตั้งแต่ RVF ตัวใหญ่คัน2อ่ะเขาก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาใช้อยู่ในตัวแอฟริกาทวินเครื่องยนต์ตอบสนองดีกำลังเหลือเฟือนะครับสำหรับการขับขี่บนทางดำเนี่ยเหมาะเลยแต่ว่าถ้าคนไปลุยก็อาจจะต้องเปลี่ยนยางนิดนึงให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแล้วก็ตัวที่เป็นออโต้ก็จะมีสีเดียวสีบอลเป็นสีบอลสีเดียวนะครับไม่ใช่มีสีดำด้วยหรอครับไอ้นั่นเป็นเกียร์ธรรมดาพี่ใช่ถ้าเป็นดำแดงเนี่ยเป็นสีของเกียร์ธรรมดาอันนี้เป็นข้อเห็นเขาบอกว่าเกียร์โตมีสองสีมีสีเท่ากับสีดำนะครับดำแดงเหรอพี่มันจะเป็นตัวไตคัลเลอร์นะตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์ที่มีคัทอะเกียร์ออโต้มันจะมีสีเดียวนะเท่าที่ผมทราบนะครับจะเป็นสีเดียวพี่ลองคุยดูใหม่หรือว่าเขาอาจจะปรับผมถามทางไอ้ Honda Wing ที่อุบลนะครับเขาบอกว่ามีสองสีนะครับมีสีเทากับสีดำครับสองสีหมายถึงว่าเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ครับเกียร์เคียวโต้ครับเกียร์โต้มีสองสีอ๋อพี่เขาถามมาแล้วแต่ว่าก็สองสีเหรอใช่แต่ล่าสุดที่พักพวกที่เราไปซื้อกันตัวสีดำนี่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเพิ่มมาใหม่ครับอ๋ออาจจะเป็นได้เพิ่งมาว่าหลายคนเรียกร้องไปเพราะตอนแรกที่เขาออกมาเปิดตัวมาตัวออโต้จะมีสีเดียวใช่นะครับตัวดำแดงพี่ชอบสีไหนอ่ะพี่ชอบผมชอบสีดำครับอ๋อพี่สัญชัยชอบสีดำดีพี่ตัวนี้ระบบเครื่องยนต์ทำงานราบลื่นแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรอบกลางแล้วก็รอบปลายครับนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตถามพิธีกรอีกนิดนึงครับครับชุดแต่งเนี่ยเราซื้อของ Honda หรือซื้อข้างนอกดีครับราคามันแตกต่างกันไหมครับแตกต่างสิครับพี่แตกต่างครับนะครับมันจะมีหลายข้อดีของชุดแต่งที่มาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นของที่เขาออกแบบมาตรงรุ่น1เลยนะครับแล้วก็จะมีการรับประกันในเรื่องของตัวรถเนี่ยต่อเนื่องเพราะรถใหม่มันมีเรื่องของวารันตีอยู่ถ้าใช้ของแต่งจากที่ศูนย์ Honda ที่ Big Wing เลยนะก็จะไม่เสียในเรื่องของวารันตีแต่ว่าถ้าเราไปใส่ของแต่งข้างนอกเนี่ยบางอย่างใส่แล้วจะมีผลต่อเรื่องวารันตีของตัวรถนะฮะใช่ครับบางทีเกิดมันเสียหายชำรุดหรืออะไรเนี่ยเรายังเลือกในเรื่องของการเคลมหรือการอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องอยู่ตัวนั้นจะมีผลอ๋อครับผมครับแต่จริงๆแล้วมันก็พี่จะไปทำอะไรเพิ่มเติมอ่ะเพราะว่ามันก็ใส่ขาตั้งคู่ใส่ปี๊บอ๋อขาตั้งถ้าเป็นของพวกนี้
สามใบเหมาะชิลงั้นจับใส่กันลุ้มครับใช่ครับแคสบาร์แล้วไปสปอร์ตไลท์ชุดใหญ่ชุดใหญ่จริงๆแล้วชุดใหญ่ครับจริงๆที่ศูนย์ก็มีนะได้หมดนะที่ศูนย์ก็มีให้เลยครับที่เป็นตรงรุ่นแต่พี่ก็เข้าใจอยู่ครับแต่ผมถามว่าข้างนอกกับที่ศูนย์ราคาแตกต่างกันเยอะนะครับต่างกันแน่นอนต่างกันบอกเลยนะครับมีทั้งถูกกว่าแล้วก็แพงกว่าไม่ใช่ว่าถูกกว่าอย่างเดียวนะเพราะว่าตัวปี๊บมันก็มีหลายเกรดหลายแบรนด์นะครับถ้าเอาของดีๆราคาใกล้เคียงของศูนย์ก็มีหรือราคาที่มันถูกกว่าก็มีนะครับพวกนี้แต่ถ้าเป็นปุ๊บปี๊บเลยผมว่าใส่ข้างนอกก็ได้ถ้าลองเช็คราคาดูแล้วกันต้องเช็คก่อนพี่บอลลองเช็คก่อนครับอ๋อแต่ที่ศูนย์เขาจะลดราคาให้ 10% ครับใช่ครับเนี่ยแล้วเราว่าในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษก็ได้ถ้าจองในงานนะครับพี่อยู่บนเหรอครับเนี่ยใช่ไหมครับพี่อยู่บนเหรอครับผมอยู่ศรีสะเกษครับอ๋อศรีสะเกษครับผมชอบขับขี่เดินทางท่องเที่ยวตัวนี้ตอบโจทย์ครับพี่ใครขับขี่นั่งสบายด้วยรถไม่สูงไม่ต่ำเกินไปนั่งสบายแล้วก็มีระบบtraction control มีระบบ ABS สามารถเปิดปิดได้ช่วยในการขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องยนต์อาจจะไม่ดุดันแต่ว่าในรอบการเดินทางของเราไปปลายเนี่ยขี่สนุกแล้วสนุกแน่นอนว่าไมล์ทะลุเกิน200ครับโอ้ความเร็วสูงจริงๆแล้วศูนย์ Honda Big Wing ที่ศรีสะเกษยังไม่มีใช่ไหมครับยังมีที่อุบลไม่มีครับมีที่อุบลมีที่โคราชครับอ๋อครับผมกับเมืองใหญ่ๆครับผมก็ไม่ไกลนะพี่นะบ้านเรามาอุบลราคาประมาณ 500,000 500,200 อ่ะพี่ก็เล่นได้500,800อ๋อตัวโต้อ๋อใช่โต้จะแพงขึ้นโต้แพงขึ้นอีก30,000ครับใช่โอเคโทษทีโอเคพี่จัดไปเลยครับโอเคได้พี่ผมตอบพี่สอนชัยแนะนำเลยพี่ฟันธงใช้ได้ราคาไม่แพงด้วยก็ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ก็โทรมาเลยไหนก็นี่แล้วมันมีเสื้อ Honda อยู่ไหมเอาไงเขาจะเป็นคนมาถามพี่เขาไม่ได้ดูกันนะเลยจ้ะครับพี่สนใจตอบคำถามผมไหมครับแล้วแจกเสื้อแจกเสื้อ1ตัวไหมเอาได้ครับเสื้อ Honda พี่ดูแต่ต้นมาที่ผมถามไปอ่ะครับเดี๋ยวผมจะถามว่า Nicky Hayden กับ Stefan Bauder เนี่ยนะครับเขาใช้รถอะไรแข่งในการแข่งขันบนซูเปอร์ไบค์ครับครับHonda ครับ Honda รุ่นไหนครับ Honda 600cc ครับขยับอีกนิดได้ไหมพี่cc มันน้อยไปพี่ cc น้อยไปตัวใหม่ที่เปิดตัวพันเหรอครับตัวนี้ครับดูในรูปครับใช่ครับเป็นรหัสอะไรพี่เอาทีเด้รหัสอะไรครับพี่ขอทีนึงรับไปเลยผมจำไม่ได้แล้วโอ้โหแสดงว่าพี่เขาแบบไม่ใช่สายเลสซิ่งหนึ่งเดียวจริงจริงพี่ก็อยู่ต่างจังหวัดแต่ดูทุกวันนะครับดูทุกวันโอ้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับผมถ้าดูทุกวันขนาดนี้จัดให้พี่ไปเลยดีกว่าครับแล้วแต่พี่นะจัดไปเพื่อก็มาลาดตัวพันจะเป็น SP ใช่ไหมตัวแข่งใช่ครับคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือว่าพี่ตัว CBR พันดับเบิ้ลอาร์ SP นะครับพี่โอเคถือว่าผมให้ละกันถือว่าเสื้อที่มีลายเซ็นแล้วก็พี่แบบมาคุยกับเราอย่างนี้นะครับแล้วดูเราเป็นประจำแจกให้พี่เลยนะครับทุกวันนะครับใส่ได้แน่นอนสูง176ได้เลยได้มีตัวเดียวมีตัวเดียวด้วยพี่ก๊อฟไปมีลายเซ็นของ Nicky Hayden แล้วก็ Stefan Bauder มาให้ด้วยครับผมลายเซ็นแท้ๆเลยนะครับครับพี่อย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวให้ติดต่อจากทางทีมงานหลังไมค์จะได้ส่งเสื้อให้ทางไหนตัวบัตรผ่านประตูที่บุรีรัมย์หมดหรือยังครับยังครับเอาจัดให้อีกพี่ไปใช่ไหมเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยพี่เดินมาสวยๆเลยเดินเข้ามาสวยๆเลยเดินเข้ามาเลยนี่ไงบัตรฮะเดินมาสวยโชว์ตู่ให้เดินเข้ามาทางนี้นี่อะเดินอ้อมสิทีละแบบนางแบบเดี๋ยวพี่เอาบัตรแกนแฟนไป2ใบพี่ไปกับใครกับแฟนกับลูกครับกับแฟนครับกับแฟนจัดให้พี่2ใบ1บัตรแกนแฟนพี่จะไปวันไหนงานมีวันเสาร์อาทิตย์วันที่12ครับวันเสาร์ไม่ดูอ่ะพี่งานแข่ง2วันนะก็ได้ครับมันมีเสาร์กับอาทิตย์งั้นเดี๋ยวไปรับเสื้อด้วยทีเดียวเลยเดี๋ยวไปรับกับคุณก๊อฟเดี๋ยวเอาทีเบอร์ทิ้งไว้ก๊อฟอยู่หน้างานขายปลาหมึกอยู่หน้างานฮะไม่ใช่เดี๋ยวไปยืนรอหน้างานผมแจกน้ำอยู่ไม่ใช่พอพี่ก๊อฟต้องไปสัมภาษณ์นะเอาอย่างพี่เพิ่งวางเดี๋ยวให้ทีมงานคุยพี่ก่อนเดี๋ยวผมจะล็อกบัตรไปให้นะเอาจัดบัตรไปด้วยเสื้อไปด้วยนี่จัดเต็มเลยวันนี้ศรีสะเกษใช่ไหมครับพี่ต๋อนชัยบอกแล้วว่าแฟนพันธุ์แท้เราจัดให้ขอบคุณมากพี่รับไปบัตรเสื้อเลยให้พี่ไปคุยเอฟกาเดวินที่นู่นนะขอบคุณมากครับพี่ต๋อนชัยโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ